วัสดีครับนี่คือ Insights News Podcast เล่าข่าวการเมืองสิ้นวิชัยช่างเหล็กอดีตคนขับรถคู่ใจทักษิณชินวัตรในวัย73ปีแพทองธารชินวัตรบุตรสาวร่วมงานศพทักษิณส่งพวงหรีดอาลัยแจ้งว่าขอครอบครัวลุงป๊อกให้ทำพิธีบรรจุเก็บศพไว้ก่อนขอกลับมาร่วมเผาศพด้วยตัวเองเมื่อวันที่25กรกฎาคม2566ที่ศาลา2วัดเขมาพิตารามราชวรวิหารถนนพิบูลสงครามอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีกำหนดการสวดอภิธรรมนายวิชัยช่างเหล็กอดีตคนขับรถของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีโดยมีพิธีรดน้ำศพนายวิชัยช่างเหล็กเมื่อวันพฤหัสบดีที่20กรกฎาคม2566ส่วนพิธีสวดอภิธรรมจัดในวันที่21ถึง24กรกฎาคม2566ทั้งนี้ในส่วนของวันที่24กรกฎาคมนอกจากจะมีพิธีสวดอภิธรรมแล้วยังมีพิธีบรรจุเก็บศพอีกด้วยผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่าในงานสวดอภิธรรมมีคนในครอบครัวชินวัตรเดินทางเข้าร่วมอาทินางสาวแพทองธารชินวัตรนางสาวพินทองธารชินวัตรลูกสาวของนายทักษิณขณะที่นายทักษิณส่งพวงหรีดแสดงความอาลัยกับการจากไปของลูกน้องคนสนิทโดยที่นายทักษิณแจ้งประสานมายังครอบครัวของนายวิชัยว่าขออย่าพึ่งทำพิธีชาปนกิจเผาศพนายวิชัยขอให้ทำพิธีบรรจุเก็บศพไว้ก่อนเพื่อรอให้นายทักษิณกลับมาร่วมชาปนกิจด้วยตัวเองสำหรับวิชัยช่างเหล็กหรือลุงป๊อกอดีตคนขับรถในตำนานชีวิตของทักษิณชินวัตรเคยเป็นข่าวดังจากกรณีการซุกหุ้นโดยเริ่มตั้งแต่ภาคที่1ที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตัดสินเมื่อวันที่3สิงหาคม2544ในข้อกล่าวหาของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.ที่ฟ้องต่อศาลรัฐธรรมนูญโดยกล่าวหาว่าทักษิณเป็นผู้ถูกร้องและคู่สมรสคือคุณหญิงพจมานดามาพงษ์ซึ่งลุงป๊อกปรากฏเป็นผู้ถือหุ้นในหลายบริษัทอาทิถือ 346,500 หุ้นในบริษัทชินวัตรคอมพิวเตอร์แอนด์คอมมูนิเคชั่นจำกัดมหาชนถือ 24,988,986 หุ้นในบริษัทอัลพายกอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับจำกัดและในคำพิพากษาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคำวินิจฉัยที่20ทับ2544ระบุตอนหนึ่งว่าพยานหลักฐานจากเอกสารประกอบคำร้องของผู้ร้องปปช.ในชั้นคณะอนุกรรมการตรวจสอบปรากฏตามคำให้การบางตอนของบุคคลที่มีชื่อถือหุ้นแทนผู้ถูกร้องทักษิณและคู่สมรสซึ่งให้การต่อคณะอนุกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่27และวันที่29พฤศจิกายน2543และวันที่6ธันวาคม2543ดังนี้นายวิชัยช่างเหล็กให้การว่าเมื่อข้าพเจ้าเข้ามาทำงานเป็นคนขับรถที่บริษัทชินวัตรนั้นคุณหญิงพชมานได้เรียกไปพบและบอกข้าพเจ้าว่าจะขอใช้ชื่อข้าพเจ้าถือหุ้นแทนคุณหญิงพชมานตามบริษัทต่างๆข้าพเจ้าได้ตอบตกลงโดยข้าพเจ้าไม่ทราบเหตุผลและต่อมาเลขานุการคุณหญิงพชมานชื่อคุณแจงชื่อจริงนางกาญจนาภาก็ได้นำเอกสารต่างๆมาให้ข้าพเจ้าลงลายมือชื่อแต่ที่สุดแล้วศาลให้ทักษิณพ้นผิดด้วยเสียง8ต่อ7ไม่มีความผิดเรื่องการซุกหุ้นตามรัฐธรรมนูญ2540เป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าสู่อำนาจการเมืองอย่างเป็นทางการไร้มนทินขอขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ